สวัสดีครับผมปฏิภาณนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการลงเทมเพลตนะครับในบล็อกเกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวอย่างเป็นยังไงนะครับเทมเพลตที่ผมพูดถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูบล็อกของผมนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับสวยไหมครับประมาณนี้นะครับซึ่งเทมเพลตตัวนี้นะครับมีชื่อว่า design นะครับ design นะครับผมโอเคนะครับผมไปโหลดมาจากเว็บไซต์นี้ครับผม Sora Templates นะครับ นี่ใครอยากมาดูเทมเพลตนะครับของบล็อกเกอร์ก็มาดูที่เว็บไซต์นี้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยโอเคแต่วันนี้เราจะมาสอนลงนี่ครับเทมเพลตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนี่คือไฟล์มันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างบล็อกใหม่นะครับชื่อว่า test design template นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะแม่แบบเอานี้ไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีของเจ้าเทมเพลตของ Sora Template ก่อนนะครับว่าอ้าวเฮ้ยผิดอันต้องเป็นของ Blogspot นะครับข้อดีก็คือมันจะเป็นแบบ responsive นะครับก็คือรองรับทุกขนาด device หรือทุกขนาดหน้าจอนั่นเองนะครับนี่ตัวอย่างเป็นนี้นี้ถ้าเปิดใน iPhone นะครับก็จะเป็นนี้นะครับสวยงามนะครับโอเคหืมอะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับสร้างไม่ได้เหรออ๋อโอเคครับพอสร้างเสร็จแล้วนะครับมาที่นี่ครับรูปดินสอนะครับคลิกเข้าไปนะครับเรากดปิดปุ๊บแล้วก็มาที่แม่แบบครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีให้แก้ไข HTML กำหนดค่านะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับสำรองทับกู้คืนนะครับมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าอัพโหลดเทมเพลตนะครับเรามาใช้อัพโหลดเทมเพลตจากไฟล์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณนะครับก็เลือกไฟล์ครับผมไฟล์ผมอยู่ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับโอเพนนี่ครับไฟล์ตัวเทมเพลตนะครับจะมีเป็นชนิดไฟล์ XML document นะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกครับแล้วก็อัพโหลดปุ๊บเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เทมเพลตไว้นะครับเผื่อบางคนหาไม่เจอนะครับเห็นไหมมาแล้วจะเห็นเราจะเห็นว่าตรงมือถือเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็เข้ามาคลิกตรงรูปเฟืองครับแล้วก็ตั้งเป็นที่กำหนดเองนะครับเลือกตรงนี้นะครับที่กำหนดเองแล้วก็บันทึกทีนี้แบบมือถือก็จะเปลี่ยนเป็นนี่แล้วเป็นเทมเพลตตัวดีไซน์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวเรามาดูบล็อกของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเขียนบทความนะครับสร้างโพสต์ใหม่นะครับเขียนบทความว่า test design template นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็เผยแพร่ครับป้ายกำกับ test นะครับเสร็จสิ้นตรงนี้จำไว้นะครับป้ายกำกับคือ test นะครับเสร็จสิ้นก็เผยแพร่ไปครับเราไม่ต้องแชร์นะครับกด x ออกไม่ต้องแชร์เรามาดูหน้าเว็บกันประมาณนี้นี่คือหน้าโฮมนะครับคลิกไปหน้าโฮมถ้าอยากให้มีรูปนะครับก็ไปหารูปมาใส่นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะรูปสมมติผมเอารูปเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับผมก็สมมติผมเอารูปนี้โอ้รูปใหญ่จัง โอเคครับคลิกขวาคัดลอกรูปภาพนะครับเรามาแก้ไขตรงนี้แล้วก็ enter มารูปใหญ่
ถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ต้องตกใจนะครับเรากดแสดงตัวอย่างดูก็ได้ครับกดใหม่อ่ะเลิกแสดงนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับคลิกเลิกแสดงไปแล้วก็แสดงตัวอย่างใหม่นะเห็นไหมครับรูปมันก็จะปรับขนาดให้พอดีนะครับทีนี้เราก็อัปเดตครับกดอัปเดตไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาดูหน้าโฮมนะครับเห็นไหมครับรูปจะมาแล้วนะครับวิธีตั้งค่าแท็บไซด์บาร์นะครับตรงนี้ก็ให้เรากดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปแบบนะครับตรงนี้รูปแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเขียนว่า layout นะครับ layout ตรงนี้มันก็จะมีเมนเมนูอะไรประมาณนี้นะครับเมนเมนูนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม gadget นะครับหรือลบได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มมาเปลี่ยนแปลงให้ดูสมมตินี่นะครับคลังของบทความคลังบทความของบล็อกผมสมมติผมจะไม่เอารูปแบบนี้ผมก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานี่คลังของบทความของบล็อกผมก็คลิกแก้ไขนะครับ แล้วผมก็เปลี่ยนรูปแบบการแสดงนะครับเป็นตอนแรกมันเป็นลำดับขั้นใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นรายการแบบเรียบแล้วก็กดบันทึกนะครับ ลองรีเฟรชนะครับนี่จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น popular เดี๋ยวผมเปิดผมจะเปิดเว็บไซต์ของผมควบคู่ไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ล่าสุดนะครับ เราก็สามารถไปลองไปเล่นได้อันนี้จะเป็นในส่วนของแท็กนะครับนี่ก็เป็นฟูตเตอร์นะครับนี่ฟูตเตอร์อันนี้จะมี popular post นะครับ random post recent post นะครับแล้วก็ social media icon วิธีเพิ่มสมมุติว่าจะเพิ่มตรงนี้นะครับ social media ก็นี่ครับตรงนี้นี่ใช่ป่ะตรงนี้เอ้ยตรงนี้ social top นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ชื่อเว็บไซต์ใหม่สมมุติจะลิงก์ไปที่YouTube นะครับผมสมมุติYouTube เราก็ตั้งชื่อ YouTube http://www.youtube.com นะครับเพิ่มลิงก์แล้วกดคลิกเพิ่มลิงก์นะครับทีนี้ก็บันทึกครับผมเราไปรีเฟซนะครับตรงนี้ทำไมไม่มาสักครู่นะครับสักครู่ youtube.comเดี๋ยวนะครับทำไมไม่มาแต่ของผมมานะนี่มันถ้ามามันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรเราจะเอาทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคลิปหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวแยกเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนการทำเมนูนะครับโดยเป็นแบบว่าหมวดหมู่ของมันนะครับสมมุติเราคลิกที่เมนู JavaScript มันก็จะแสดงโพสต์ที่เป็น JavaScript นะครับโพสต์ของที่เรามีแท็ก JavaScript นะครับถ้าเราคลิก Programming มันก็จะแสดงในส่วนของที่เรามีแท็ก Programming เดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติม read more นะครับแท็ก Programming นี่นะครับนี่นี่คือแท็กมันนะครับหรือว่าถ้าเราคลิกตรงนี้มันก็จะมาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ